ในฐานะคนที่มันจบดร.ตำรวจพลาดไม่ได้งานนี้เราเป็นรองนิดๆแต่มีโอกาสชนะเป็นงานท้าทายการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.1นโยบายพรรค2ผู้สมัคร3ทำความจริงให้ปรากฏว่าตำแหน่งผู้ว่ากทม.มีมิติสัมพันธ์อย่างไรกับรัฐบาลตัวบุคคลผู้ว่ากทม.ตำแหน่งเรียบร้อยตัวบุคคลต้องมีนิติสัมพันธ์กับท่านนายกในการบริหารการร่วมกันถ้าพรรคเพื่อไทยทำได้อย่างนี้จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่พรรคเพื่อไทยยึดที่นั่งกรุงเทพมหานครเป็นของขวัญให้ตำรวจไทยทั้งประเทศขอบคุณครับเรียนกับเพื่อนข้าราชการทุกคนนะครับว่าวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่ผมได้แต่งขึ้นแบบครับแล้วก็เป็นข้าราชการทุกคนหลังการจบโรงเรียนในร้อยตำรวจมาปีนี้ก็ปีที่30ตลอดระยะเวลาที่รับราชการมาผมต้องกราบขอบพระคุณจริงๆครับสำหรับเพื่อนข้าราชการทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามหรือยศหน้าที่ไหนโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นเป็นพื้นที่หนึ่งซึ่งผมได้ลงทำงานร่วมกับเพื่อนข้าราชการทุกคนบ่อยที่สุดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นผมอยากจะกล่าวเลยว่านอกจากจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพมหานครแล้วก็เพื่อนข้าราชการทุกคนนี่แหละครับจะร่วมทุกข์ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันเมื่อเช้าผมเข้าไปอำลาพระท่านนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าเข้ากราบเรียนความดีใจกับท่านว่าทำไมถึงตัดสินใจลาออกจากราชการเพื่อมาลงรับสมัครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามพรรคเพื่อไทยผมกราบเรียนท่านนายกว่าเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาผมได้ยินท่านนายกให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลว่าท่านในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีมาจากพรรคเพื่อไทยท่านขอโอกาสคนกรุงเทพอยากจะไปทำงานอยากจะไปแก้ไขปัญหาอยากจะไปดูแลความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนอยากจะไปดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งที่หมักหมมมาเป็นเวลานานและเป็นปัญหาที่จะก่อเกิดใหม่ในอนาคตท่านบอกว่าท่านขอโอกาสคนกรุงเทพเลือกผู้สมัครในนามของพรรคเพื่อไทยในขณะเดียวกันผมก็ติดตามพรรคเพื่อไทยมาระยะหนึ่งนะครับว่าได้ออกคอนแคมเปญมาว่าพรรคเพื่อไทยพร้อมรับใช้คนกทม.ผมก็กล่าวเรียนนายกว่าตลอดระยะเวลา20กว่าปีตั้งแต่ผมทำหน้าที่โฆษกกรมตำรวจจนหน้าที่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำโครงการฝากบ้านตำรวจมาไม่ต่ำกว่า10ปีดูแลปัญหายาเสพติดจากท่านรองนายกว่าดูแลแก้ไขปัญหาตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจจนถึงปัญหาใหญ่ในระดับโครงสร้างตั้งแต่ปัญหาของคนบ้านมีรั้วครับจนถึงพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปผมขอเรียนกับเพื่อนข้าราชการทุกคนว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นที่ใดก็ตามที่พี่น้องประชาชนมีความทุกข์ผมและเพื่อนข้าราชการทุกคนเราลงไปช่วยกันเวลาใดก็ตามที่พี่น้องประชาชนประสบปัญหาต้องการกำลังใจต้องการความช่วยเหลือพวกเรานี่แหละครับที่ลงไปดูแลแก้ไขปัญหาในทุกๆเรื่องเรื่องยาเสพติดอาญากรรมรถติดน้ำท่วมอีกปัญหามากมายท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าท่านมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะนำกรุงเทพมหานครของพวกเราให้เป็นศูนย์กลางในการที่จะขับเคลื่อนเป็นหัวขบวนในการที่จะวิ่งไปให้ได้ระยะทางที่มากที่สุดเพื่อที่จะเป็นผู้นำในอาเซียนซึ่งมีผลดีมากมายต่อประเทศของเราต่อเมืองของเราในอีกหลายๆเมือง
ะนั้นสิ่งที่ผมได้ตัดสินใจวันนี้แม้ว่าจะอยู่กับราชการตำรวจมานานสักนานมีความผูกพันมีจิตวิญญาณมีความรักใคร่แล้วก็ได้ร่วมงานครับกับพวกท่านมามากมายแต่ผมก็ได้เห็นแล้วว่าเป็นโอกาสที่ผมจะได้แก้ไขดูแลปัญหาต่างๆที่ผมสื่อสารมาตลอดเวลาจากการที่ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับท่านในมิติในหลากหลายมุมมองต่างๆซึ่งผมคิดว่าเราน่าจะทำได้เมื่อเรามีโอกาสเพราะฉะนั้นผมอาจจะตัดสินใจไม่ง่ายนะแต่ก็ตัดสินใจในทันทีหลังจากที่ได้มีโอกาสคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านพร้อมที่จะลงมาดูแลร่วมกันแก้ไขปัญหาเราจะทำงานร่วมกับรัฐบาลอย่างไรต่อครับวันนี้ผมไม่มีโอกาสที่จะหาสิ่งแต่ผมเพียงแต่อยากจะบอกความในใจว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาตลอดทุกปัญหาที่สืบทราบอยู่ในหัวใจพวกเราในฐานะที่เป็นตำรวจคนหนึ่งนั้นเราตระหนักดีครับว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนคืออะไรปัญหาของผู้ยากจนในชุมชนต่างๆนั้นอยู่ตรงไหนเรื่องของคนบ้านดีหรือว่าเขากังวลในเรื่องอะไรและในมุมมองอีกหลายมุมมองซึ่งก็สื่อทราบตลอดมาเช่นเดียวกับทุกท่านเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่ลังเลนะครับเมื่อมีโอกาสจากพรรคเพื่อไทยได้รับความกรุณาจากท่านนายกรัฐมนตรีจากท่านรองนายกแล้วก็คนอื่นมากมายที่ให้กำลังใจและให้โอกาสผมก็อยากจะกราบเรียนว่าในวันสุดท้ายที่ทำหน้าที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำหน้าที่เลขาธิการปปส.นั้นผมมีความภาคภูมิใจที่ตลอดระยะเวลาได้เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ได้ทำงานเคียงข้างกับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามผมหวังว่าการเดินทางในเส้นทางใหม่ที่ผมจะเดินต่อไปนั้นผมอยากจะกราบเรียนพวกท่านอย่างจริงจังตรงไปตรงมาว่าผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทั้งในฐานะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ที่จะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพและคอในนามของพรรคเพื่อไทยแล้วก็จะเป็นตำรวจเก่าที่พบความภาคภูมิใจความตระหนักในเรื่องของศักดิ์ศรีในเรื่องของความมีระเบียบวินัยในเรื่องของความเป็นสุภาพบุรุษสัมพันธ์เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ผมจะพกติดตัวไปด้วยแล้วหลังเป็นสุภาพบุรุษครับเมื่อเช้าท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าในการหาสิ่งนั้นเราจะต้องคิดบวกทำบวกแล้วก็หาสิ่งที่เชิงบวกผมยังให้สุภาพขอบคุณคุณชายสุขุมพันธ์ซึ่งเป็นตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ในการลงแข่งขันที่ท่านได้บอกว่าเราจะหาสิ่งอย่างสุภาพบุรุษเราจะไม่ขัดขวางซึ่งกันและกันซึ่งเมื่อเช้านี้ก็ให้สัมภาษณ์ไปในตอนนั้นผมก็ขอความขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งในฐานะเป็นเพื่อนร่วมอาชีพแล้วก็ผมให้สัญญาท่านว่าผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในฐานะที่เป็นตำรวจเก่าไม่ให้ท่านต้องผิดหวังในส่วนของผมที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เช่นเดียวกับทุกท่านในหน้าที่การงานที่ผมจะทำต่อไปไม่ว่าจะรับเลือกตั้งหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของอนาคตแต่ในปัจจุบันผมจะทำดีที่สุดและให้ทุกคนได้ร่วมใจกันนะครับในการที่จะทำดีในฐานะที่เราเป็นตำรวจคนหนึ่งแล้วผมก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับความกรุณาผมจะขออาสาคืนความสุขแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพและขอครับขอกราบขอบคุณครับเรียนบทบาทหน้าที่เป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งเก้าอี้ผู้ว่ากทม.แล้วเรียนเชิญทุกท่านอยู่ณที่นี้นะคะร่วมกันบริเวณหน้า